แม่ดูแลพระอาพาธที่เป็นลูกได้หรือไม่เช่นเช็ดตัวเป็นต้นแม่ดูแลพระอาพาธครับก็ดูแลได้โยมแต่ก็ทางที่ดีก็ป้องกันนิดหนึ่งนะโยมป้องกันเกี่ยวเรื่องของการสัมผัสถูกเนื้อต้องตัวพระสักนิดหนึ่งใส่ถุงมือใส่อะไรอย่างเนี้ยซักผ้าซักอะไรก็ได้เช็ดตัวอะไรก็ได้ก็ยังไม่เห็นอาบัติเพราะมีเครื่องป้องกันอยู่ก็ดูตามความเหมาะสมแล้วก็เหมาะควรผู้หญิงที่ไม่ใช่หมอนวดตามกฎหมายจะนวดเฟ้นพระได้หรือไม่นิมนต์อาจารย์หาหมอนวดได้ไหมครับหมอนวดนี่มันแปลกนะปัญหานี้ไม่ได้มีใบอนุญาตตามกฎหมายใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้ไม่รู้กฎหมายอะไรบัญญัติไว้อนุญาตให้นวดพระได้มันก็ต้องมีนวดผิดกฎหมายด้วยนะเนี่ยก็ตอบแบบว่าหมอเถื่อนต้องนวดดูด้วยนวดแบบไหนด้วยนะเป็นไปได้นะก็ไม่ต้องนวดนะไม่ต้องนวดหรอกโยมนะเพราะว่าเป็นวิสภาฆะกันอุบาสิกาหรือว่าญาติโยมมาตุคามกับพระภิกษุสมณเณรประชิตเนี่ยนะโดยทั่วไปแล้วท่านก็ไม่จะไม่ค่อยให้จำเป็นนะมันจะไม่ถูกเนื้อต้องตัวกันแม้กระทั่งมาปัดกวาดเช็ดถูเนี่ยในวิหารลานเจดีย์ท่านยังไล่นะอามหากัสสปะเนี่ยตอนที่ท่านยังอยู่นะสมัยก่อนนู้นมีประวัติที่ว่ามีนางเทวธิดาเนี่ยลงมาปัดกวาดเช็ดถูมาปัดกวาดลานให้ท่านนะ2วัน3วันท่านก็ได้ก็ลูกศิษย์กวาดเวลาช่วงหนึ่งก็ลุกขึ้นมาเห็นแสงสว่างก็เลยถามว่าใครท่านก็เนี่ยเป็นเทพธิดาไล่เลยนะไปนะให้กลับไปเถิดนะมาที่มากวาดมาเช็ดมาถูเช็ดถูดีแล้วปัดกวาดดีแล้วแต่นี้ไปได้แล้วหมดหน้าที่แล้วไปเถิดเทพธิดาไปไหมไม่อยากไปนะอยากจะทำบุญต่อเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนจะเป็นเทพธิดาเนี่ยเมื่อก่อนเป็นคนเฝ้านาข้าวสาลีเอาข้าวตอกมาถวายท่านกลับไปถูกงูกัดตายตายแล้วไปเกิดเป็นนางฟ้าก็ลงอยากนึกถึงกรรมเก่าได้ก็อยากจะทำบุญของตนให้มั่นคงยิ่งขึ้นก็มาทำบุญกับพระมหากัสสปะนี่แหละท่านก็ไล่ถูกไล่แล้วไปไหมก็ต้องไปนะดีดนิ้วไล่ไล่ไม่ไปดีดนะประหารนิ้วไล่ก็ต้องไปเหมือนกันเมื่อไปแล้วก็เสียอกเสียใจผู้เจ้านะถ้าองค์ทรงทราบก็บอกว่าหน้าที่นะตัดกันดังฟ้านั้นว่าหน้าที่ขนขวายนั้นเป็นกิจของเธอส่วนหน้าที่สำรวมนะระวังปิดกั้นนั้นเป็นหน้าที่ของกัสสปะบุตรของเราอันนี้ก็เลยใจความเป็นลักษณะนี้นะโดยใจความแต่เนื้อความอาจจะไม่ครบบริบูรณ์อันนี้แม้กระทั่งพระอรหันต์ท่านก็ทำแบบนี้โยมฉะนั้นไม่จำเป็นจริงๆนะพูดถึงว่าโบราณในอดีตมาเนี่ยการพึ่งปฏิบัติระหว่างมาตุคามกับพระภิกษุท่านก็จะระวังแม้กระทั่งพระอริยะบุคคลระวังตรงนี้มากเลยเพราะถือเป็นทิฏฐานุคติได้จะไม่ทำให้พระทำมรรคถึกต่างๆท่านบอกว่าจะจับตาลปัดมาแสดงเรื่องท่านเนี่ยท่านไม่ทำอย่างนั้นเด็ดขาดและถือเป็นเรื่องเคร่งครัดมากแต่ถ้าหากว่ามันจำเป็นจริงๆก็ต้องดูว่ามันจะถูกเนื้อต้องตัวโดยที่ว่าพระจะลำบากไหมนวดส่วนไหนแล้วนั้นต้องมีญาติโยมบาศกอะไรอยู่ด้วยอันนี้ในกรณีจำเป็นจริงๆแต่ว่าถ้าอาตมาโดยส่วนตัวนะก็ไม่ควรแต่ว่าถ้าถามว่าจะนวดได้ไหมก็นวดได้จะนวดได้ถึงจะมีใบไม่มีใบก็ตามก็นวดได้แต่ว่าต้องสำรวมสำรวมแต่บอกว่าโดยเนื้อความการประพฤติปฏิบัติโดยวินัยยังไม่ได้ปรับก่อนเพราะว่ายังไม่ได้ปรับตรงที่ว่าเครียดถูกผู้หญิงมาถูกเนื้อต้องตัวพระแล้วเป็นอาบัติไม่ใช่มันเวลาไปหาหมอพระญาติโยมบาสิกาที่เป็นนางพยาบาลนะเขาก็จับอะไรจับทำไมวัดความดันวัดปลอดวัดไข้ต่างๆก็จับนั่นแหละแต่ถ้าหากับพระยินดีพระยินดีเฉยๆยังไม่ได้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวไปตอบรับสัมผัสเอาจับตรงนี้นะตรงนี้นะยังไม่เป็นก่อนยินดีชอบโอ้มือหมอก็นิ่มนะเนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นนะอาจจะมีก็ได้เพราะกิเลสเกิดได้บางครั้งบางคราวชอบใจขึ้นมาแต่ยังไม่ขยับขยื่นยินดีสัมผัสนั้นยังไม่ปรับอาบัติก่อนแต่ถ้าหากว่ามีการขยับก็ยังโยมให้จับถนัดหน่อยนะเนี่ยขยับอย่างนี้ปุ๊บเป็นอาบัติโดยฐานะที่ว่ายินดีในการสัมผัสนั้นแหละเป็นอาบัติสังฆาทิเศษอาบัติหนักด้วยนะต้องไปอยู่ประพฤติปริวาสถ้าหากว่าปกปิดไว้ถ้าไม่ปกปิดก็อยู่มนัสนะบัตรพุทธานวิธี
สำหรับพระเหล่านั้นงั้นนั้นแล้วเรื่องวาตุคามกับพระนี่ต้องระวังไว้อย่างมากโยมนะมันมีอาบัติหลายข้อที่เนื่องด้วยสตรีไม่ใช่ว่าสตรีไม่ดีนะโยมนะไม่ใช่แต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงกั้นเอาไว้กิเลสกิเลสตัวนี้น่ะกามราคะนี่แหละท่านระวังป้องกันบรรพชิตที่เป็นนักบวชในศาสนานี้ไว้ไม่งั้นนะไม่เหลือมาขนาดนี้หรอกนะมานั่งอยู่นี่ได้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงกั้นเขตตั้งกฎเอาไว้โดยธรรมะโดยศีลอันนี้ก็ตอบแบบนี้ก็แล้วกันนะครูบาอาจารย์ก็ช่วยเสริมก็ได้พระเปิดสำนักรักษาโรคเอดส์ได้หรือไม่อย่างไรจริงๆท่านก็ห้ามเกี่ยวกับเรื่องของเวชกรรมใช่ไหมครับการทำเวชกรรมสำหรับพระนะโยมเนี่ยอันนี้เดี๋ยวไว้ตอบพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะเพราะตอนนี้ก็จะหมดเวลาแล้วนะเก็บปัญหานี้ไว้ตอบพรุ่งนี้โยมเดี๋ยวโยมมาฟังในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันในช่วงเช้าๆเพราะเป็นชั่วโมงของอาจารย์มหามนชัยเกี่ยวกับเรื่องของพระวินัยที่โยมควรรู้ก็จะมีหลายๆข้อที่ท่านอาจารย์ได้เตรียมมาอาจจะมาทวนความเข้าใจเก่าๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วก็มาทำความเข้าใจใหม่ๆที่จะเพิ่มเสริมความรู้ของเราที่มีอยู่แล้วให้มากยิ่งขึ้นเพราะถ้าหากว่าโยมทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจวินัยของพระโยมก็สามารถที่จะช่วยเหลือพระได้แล้วอย่างหนึ่งโยมจะไม่ตำหนิพระโยมจะไม่แบ่งว่าเอ๊ะทำไมพระวัดนี้เรื่องมากวัดนี้ไม่เห็นเรื่องมากเลยพระเคนก็ต้องยกใสๆให้วัดนู้นก็เสร็จไปแล้วเนี่ยอาตมาก็เคยได้ยินเขาตำหนิอย่างนี้อันนี้ก็คือไม่รู้แทนที่ถวายทานจะเป็นกุศลในขณะนั้นกับจิตเป็นอกุศลโดยไปตำหนิพระทั้งที่ท่านก็ใส่ใจสิกขาบทก็น่าจะถามว่าเพราะเหตุอะไรอาจารย์จึงให้ประเคนแบบนี้แล้วท่านก็จะชี้แจงเหตุผลตามพระวินัยโยมฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเยอะทั้งในส่วนของพระที่ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนท่านก็คิดเอาเองแล้วก็ทำตามความคิดหรือว่าทำตามประเพณีที่ทำสืบๆกันมาอย่างนี้โดยที่ไม่ได้ไปตรวจสอบที่ไปที่มาของศีลสิกขาบทแต่ละข้อนั้นก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้เหมือนกับโยมเนี่ยโยมอย่างเช่นข่าวลือเนี่ยโยมต้นตอของข่าวมันอยู่ไกลกว่าจะมาถึงเราเนี่ยเขาเรียกว่าถูกแปลงสารหมดแล้วเราก็ได้รับข้อมูลอาจจะมีความจริงในบางส่วนอยู่บ้างแต่ส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ไม่จริงเพราะคนเรามีปกติยังไงโยมมีปกติชอบปรุงแต่งไงถ้าพูดแค่นี้ปุ๊บโอ้โหอธิบายใส่รถใส่ชาติใส่อะไรให้มันดูแบบแหมน่าเชื่อถือโยมพอพูดตอบอีกก็คนนี้ก็ปรุงตอบอีกปรุงแต่งอีกก็เลยไอ้ของเดิมที่ต้นตอมาเราก็ไม่ได้ไปสืบสาวว่ามันเป็นมาอย่างไรอันนี้ก็เหมือนกันโยมฟังต่อกันมาก็เลยผิดก็เลยผิดต่อๆกันมาแล้วความผิดอย่างนี้มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมรดกบาปโยมเขาเรียกมรดกบาปก่อให้เกิดความเสียหายแก่พระศาสนาก่อให้เกิดความเศร้าหมองในพระศาสนาศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เลยอันตรธานที่อันตรธานไปก็เพราะอย่างนี้แหละโยมคือเราพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยไม่ได้มาทำความเข้าใจมาศึกษาธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังแล้วนำไปใช้อย่างจริงจังศาสนาของพระพุทธเจ้าก็อันตรธานคืออันตรธานโดยที่เราไม่รู้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติผิดนะโยมคือถ้าหากว่าธรรมะของพุทธเจ้าแม้จะอยู่ในพระไตรปิฎกแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้ไม่เข้าใจก็เหมือนกับว่ามันเสื่อมไปแล้วมันสูญไปแล้วมันสิ้นไปแล้วเนี่ยในลักษณะอย่างนี้ฉันก็ขอฝากญาติโยมทุกคนทุกท่านนะพุทธเจ้าได้ฝากศาสนาไว้กับพวกเราแล้วเราก็ควรที่จะรักษาแล้วก็สืบทอดต่อให้ลูกให้หลานได้รู้ได้เข้าใจลูกหลานเหล่านั้นก็จะรับช่วงต่อจากเราเมื่อเราถ่ายทอดได้ถูกต้องลูกหลานของเราก็รับได้ถูกต้องประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องศาสนาของพระพุทธเจ้าก็จะยืนยาวต่อไปได้แต่ทุกวันนี้ก็ลิบหลีเต็มทีโยมนะว่าเป็นแสงเทียนนี่นะจะดับแหล่ไม่ดับแหล่เพราะชาวพุทธทอดทิ้งเกี่ยวเรื่องของการศึกษาปริยัติคือคำสอนของพระพุทธเจ้ากลับไปศึกษาอย่างอื่นเยอะแยะมากมายไปศึกษาต่างประเทศเป็นอะไรเยอะแยะมากมายด็อกเตอร์เขาสอนเขาเรียนก็ไม่ใช่ธรรมวินัยของพุทธเจ้านะก็เลยทำให้ศาสนาของพุทธเจ้าเนี่ยอันตรธานเร็วขึ้นที่เรามาร่วมกิจกรรมอย่างนี้ก็เรามาช่วยกันรักษาฉะนั้นค่ำคืนวันนี้ก็ขออนุโมทนากับอาจารย์ทั้ง3ท่านนะท่านแรกก็อาจารย์อุรุปัตท่านที่2ก็ครูบาแซมเตชะวโรท่านที่3ก็คือพระมหาอมรชัยจารุวโนที่ได้นำความรู้ความเข้าใจของในพระศาสนามาถ่ายทอดให้กับ
พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังก็ขอกุศลผลบุญที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้จงเป็นปัจจัยเราท่านทั้งหลายเป็นผู้มีความสุขมีความเจริญในธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์คือมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญเราโยมกราบลาภะพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอาโยมเลยกราบครูบาอาจารย์ที่ได้ให้ความรู้ในพระศาสนากับพวกเราพร้อมแล้วกราบกราบกราบอนุโมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่าน